ทีที่เจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันจรดปากกาเป็นนักเตะของวิสเซอร์โกเบส่งผลให้เมืองอันเป็นที่ตั้งของสโมสรแห่งนี้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากครับเมืองโคเบหรือเมืองโกเบที่คนไทยคุ้นหูกันนั้นจะเป็นเมืองแบบไหนตั้งอยู่ส่วนใดของประเทศญี่ปุ่นและเมืองนี้มีอะไรดีเราจะไปสำรวจเมืองสองวัฒนธรรมนี้กับเจ้าบุญจังธีรธรบุญมาทันครับซึ่งจะรับอาสาพาเราไปไขความลับแห่งโกเบอะไรคือสิ่งที่เขาชื่นชอบในเมืองนี้และเวลาว่างส่วนใหญ่เขาทำอะไรในเมืองโกเบนี้ครับเมืองโกเบนั้นเป็นชื่อเมืองหลวงของจังหวัดเทโอโงะครับที่มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองโอซาก้าซึ่งเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเมืองโกเบเป็นเมืองของการท่าการค้าและเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นก็ว่าได้ครับด้วยเหตุผลนี้ทำให้เกิดความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของบุคคลที่เข้ามาอยู่ที่นี่โกเบจะเป็นเมืองที่มีความพิเศษจากการผสมผสานในหลายๆวัฒนธรรมทั้งแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมแล้วก็ความทันสมัยจากชาวตะวันตกนั่นเองครับแล้วก็โกเบก็เป็นเมืองสมัยใหม่แล้วก็ยังไงคนต่างชาติอยู่ด้วยเยอะในเมืองนี้ที่เขาบอกนะแล้วก็เป็นเมืองท่าเรือคือมีท่าเรืออยู่ในเมืองของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างมันก็ทันสมัยหมดอ่ะเมืองโกเบได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติโดยสภาพภูมิประเทศที่สวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทะเลอันกว้างใหญ่ภูเขาที่สูงสง่าและธรรมชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวอย่างมากครับจากลักษณะอันโดดเด่นในเชิงสถาปัตยกรรมของเมืองโกเบแล้วนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดในการมาเยือนที่นี่ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองโกเบแห่งนี้น่าจะเป็นวัวมั้งแล้วก็ตาสมอเพราะว่าตาสมอก็เป็นท่าเรือของโกเบแล้วก็วัวก็คือเนื้อของโกเบเลยนะโกยจะแบบราคาสูงหน่อยแต่ว่าเนื้อโกเบกับเนื้อธรรมดามันก็จะต่างกันถ้าเนื้อโกเบมันจะนิ่มไปเลยอะไรเงี้ยถ้าได้ลองกินแล้วก็จะติดใจผมคิดว่านะเพราะว่ามันของจริงอ่ะมันสุดยอดจริงๆที่แบบตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแล้วก็พอมากินเนื้อโกเบที่มันแบบเป็นของโกเบจริงๆอ่ะเนื้อโกเบจริงๆอ่ะมันก็แบบมันสมคำล่ำลือของเขาจริงซอยหัวหน้าบ้านเราตอนนี้ไม่มาโกเบก็กินหัวหน้าอยากให้ลองกินครับเนื้อโกเบก็ถ้ามาถึงโกเบก็อยากให้ลองครับยอดนอกเหนือจากการลิ้มรสของขึ้นชื่ออันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโกเบแล้วนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักได้ยินอยู่เสมอสำหรับเจ้าบุญจังในการมาใช้ชีวิตที่นี่นั่นก็คือการไปทานอาหารไทยครับและอาหารไทยในเมืองโกเบแห่งนี้เป็นที่ยอมรับของชาวญี่ปุ่นว่ารสชาติเหมือนยกมาจากห้องครัวในเมืองไทยเลยครับแล้วก็มีไปกินอาหารไทยนี่แหละที่เดินไปประมาณสักห่างจากบ้านประมาณสัก10 นาทีเดินไปกินอาหารไทยนักเตะญี่ปุ่นเขาชวนแบบเราไปกินเหมือนเรามาอยู่แรกๆเราอยู่คนเดียวไงก็เหงาอะไรเงี้ยครอบครัวยังไม่มาอะไรเงี้ยเขาก็มันอยากให้เราแบบไม่เหงาอะไรเงี้ยพี่ก็แบบชวนพาไปกินอาหารไทยอะไรเงี้ยผัดไทยส้มตำหมูย่างพวกไก่อะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นอาหารไทยจริงๆพวกผัดกะเพราอะไรเงี้ยเหมือนที่ไทยเลยเพราะว่าคนไทยเขาทำเองอ่ะก็เวลาไปถึงปุ๊บก็หวัดดีเขาก็เห็นเป็นคนไทยเขาก็ให้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยซันโนมิยะเป็นย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองโกเบครับมีทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งร้านค้าของแบรนด์เนมต่างๆร้านอาหารและร้านค้าอื่นๆอีกมากมายผู้คนจึงมักมารวมตัวกันที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นเองหรือว่านักช้อปจากต่างประเทศนอกจากนี้จากซันโนมิยะยังสามารถเดินทางไปยังย่านอื่นได้อีกครับเช่นโมโตมาชิซึ่งเป็นตรอกช้อปปิ้งของลดราคาหรือว่าย่านไชน่าทาวน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองโกเบแห่งนี้น่าจะเป็นซันโนมิยะเพราะว่านักเตะโกเบก็พักที่นี่เยอะซานโนมิยะอยู่ในเมืองที่สุดอยู่ในตัวเมืองใจกลางเมืองก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งของ
เมืองโกเบเลยไปเดินดูเดินเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อของบางทีก็ซื้อของมาไว้ที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยบางอย่างที่เราต้องใช้ก็ซื้อมาไว้ก่อนแล้วก็เดินเล่นบางทีก็มีช้อปปิ้งนิดหน่อยเมืองอ่ะถูกใจเหมือนกันถูกใจมากครับก็ตอนนี้ก็มีความสุขดีอ่ะความทันสมัยบวกกับแหล่งธรรมชาติที่สวยงามด้วยความพิเศษเหล่านี้จึงส่งผลให้เจ้าบุญจังหรือธีรธรบุญมาทันดูจะมีความชื่นชอบในเอกลักษณ์ของเมืองนี้การปรับตัวจึงไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตที่นี่เลยครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ช่องสารสปอร์ตเพื่อคุณจะไม่พลาดตอนต่อไปครับ